วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EMMS สอนภาษาอังกฤษติวสอนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึง relative clauses นั่นเองนะครับมันคืออนุประโยคที่ใช้ขยายคำนามเรื่องนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆหมายถึงว่าใช้ความรู้เชื่อมโยงมาจากเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของ relative clauses นะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับ relative pronoun ก่อนตัวที่1 นะครับตัวที่1คือคำว่า who ครับเราจะเรียน who เราจะเรียน whom แล้วก็whose และก็ปิดด้วยคำว่า which นะครับวันนี้ relative pronoun 4ตัวที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับก็เป็น relative pronoun พื้นฐานที่เราจะเจอในประโยคทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือว่าการเรียนเจอในแบบฝึกหัดก็ตามนะครับเอาละคราวนี้ผมแบ่งตารางเป็น2ตารางนะครับมีตารางที่1ก็คือเป็นประโยคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงผมพาดหัวไว้ว่าการตั้งข้อสังเกตแปลว่าเราสังเกตเห็นอะไรจากประโยคตัวอย่างที่ผมให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่1 นะครับ I like the woman who lives next door I like the woman who lives next door แปลว่าผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งชอบผู้หญิงคนนึงไม่ได้ชอบไปทั่วนะเพราะมีการระบุมาว่าเป็น the woman แสดงว่าต้องเป็นผู้หญิงคนใดคนหนึ่งคนที่เรารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นใครนะครับและก็มีประโยคขยายเข้ามา1ประโยคครับนั่นก็คือว่า who lives next door ประโยคขยายนี้นะครับบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครไอ้ที่บอกว่าชอบผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อกี้นะครับคือคนนี้เป็นใครคนนี้เขา lives next door คืออาศัยอยู่ข้างบ้านครับ lives next door next แปลว่าถัดไป door ก็คือประตูถัดไปก็คือข้างบ้านนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือคำว่า the woman ตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันเป็นคนนะมันเป็นคนนะครับเมื่อเป็นคนเราต้องการขยายเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่า who นี่คือข้อสังเกตที่1 นะครับต่อมาครับดูประโยคที่2ครับ I'm looking for a secretary who can use computer well I'm looking for a secretaryWho can use a computer well? นั่นก็คือผมกำลังมองหาเลขานุการนะครับ secretary ก็คือเลขานุการนั่นเองนี่คือประโยคที่1และอีก1ประโยคก็คือสังเกตการแบ่งนะครับเห็นไหมประโยคขยายจะตาม relative pronoun เห็นไหมนะครับนี่คือข้อสังเกตที่ผมพยายามจะบอกอยู่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับประโยคขยายครับเขียนลงไปเลยนะครับประโยคขยายเนี่ยนะครับมันจะตามหลังใครครับตามหลัง relative ถามว่าจะมีประโยคขยายมาเลยโดยไม่มี relative ได้ไหมมันได้แต่มันเป็นเรื่องของการลดรูปแต่วันนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการใช้ relative ก่อนนะครับข้อสังเกตที่2ก็คือผมบอกว่าประโยคขยายเนี่ยนะมันจะตามหลัง relativeแสดงว่าต้องมี relative มาก่อน1ตัวถึงจะมีประโยคขยายเข้ามาได้และประโยคที่3ครับ She has a son who is a doctor He has a son who is a doctor ประโยคที่1คือเธอมีลูกชาย1คนนี่คือประโยคที่1ประโยคที่2คือ Who is a doctor Who is a doctor ก็คือคนที่เป็นหมอผมแปลคำว่า who ในที่นี้แปลว่าคนที่เห็นไหมเธอมีลูกชายคนหนึ่งคนไหนล่ะก็คนที่เป็นหมอเห็นไหมครับนี่คือประโยคที่ขยายเพิ่มเข้าไปและข้อสังเกตสำคัญคืออะไรครับทั้ง3ประโยคที่ผมให้มาคำที่อยู่ด้านหน้า relative ทุกประโยคเป็นอะไรครับ A son แปลว่าลูกชาย A secretary แปลว่าเลขานุการ The woman ก็คือผู้หญิงทั้งหมดนี้เป็นคนเห็นไหมครับถ้าเราต้องการขยายคำที่เป็นคนเราจะใช้ relative คือคำว่า who สังเกตเห็นไหมนี่ครับ
เราจะใช้ who เห็นไหมครับเออตารางที่2นี้นะครับตารางที่2ผมเปลี่ยน relative สังเกตเห็นไหมครับเราไม่ได้ใช้คำว่า who ละเรามาดูประโยคตัวอย่างที่1ก่อนนะครับ We bought a house which is 200 years old We bought a house which is 200 years old แปลว่าพวกเราซื้อบ้านหลังหนึ่งครับนี่คือประโยคที่1ประโยคที่2คือ which is 200 years old ที่มัน200ปีอายุ200ปีครับสังเกตเห็นอะไรครับสังเกตว่าข้างหน้าเปลี่ยนไปไม่ใช่คนละใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสิ่งของครับแล้วยังไงต่อครับเมื่อเป็นสิ่งของแล้วประโยคนี้ผมใช้คำว่า which บ้านหลังนึงที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปว่าไอ้บ้านหลังนี้มาอายุ200ปีแล้วนะนี่คือประโยคแบบนี้ครับดูประโยคที่2ครับ We bought a house that is 200 years old สังเกตเห็นอะไรครับประโยคนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับประโยคบน 100% เลยใช่ไหมเปลี่ยนแค่อะไรครับเราเปลี่ยนแค่จากคำว่า which เป็นคำว่า that นั่นแสดงว่าการตั้งข้อสังเกตของประโยคที่2นี้ก็คือเราสามารถใช้ thatแทนคำว่า which ได้ครับดูประโยคที่3ครับประโยคที่3 The iPad which is on the table is from America แปลว่าอะไรครับแปลว่า iPad เนี่ยนะเครื่องไหนล่ะเครื่องที่วางอยู่บนโต๊ะสังเกตนะครับเขาบอกอะไรครับบอกตำแหน่งใช่ป่ะบอกตำแหน่งว่าไอ้เครื่อง iPad อาจจะมีหลายเครื่องก็ได้ครับแต่เครื่องที่มันวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับมาจากอเมริกาประโยคที่1ประโยคหลักของเขาคือ The iPad is from America และประโยคที่2คือ Which is on the table เห็นไหมแต่คราวนี้เขาต้องการขยายประธานครับก็เลยเอาประโยคขยายไปวางต่อประธานเห็นไหมครับเราต้องการขยายตรงไหนครับเราก็เอาประโยค relative clause ไปวางต่อคำนั้นมาดูต่อเป็นตารางที่3ครับตารางที่3นี้คือ The woman whom I talked to yesterday is our new boss ผู้หญิงคนที่ฉันคุยด้วยนะคำว่า whom I talked to yesterday ผู้หญิงคนที่ฉันคุยด้วยเป็นเจ้านายของเราเองครับแต่คราวนี้ทำไมเราไม่ใช้ who ล่ะเรามันประโยคมันเปลี่ยนเป็นคำว่า whom ครับมีคำว่า I โผล่ขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้มีประธานโผล่ขึ้นมาหลัง relative 1ตัวนี่คือข้อสังเกตนะให้สังเกตตามประโยคตัวอย่างที่ผมให้มานะครับค่อยๆไปเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับเอาละต่อไปครับประโยคที่2ครับ I like the puppy which Sarah bought last week I like the puppy ฉันชอบลูกหมา puppy คือลูกหมาครับ which Sarah ที่ซาร่าฮะประโยคนี้คือ which Sarah bought last week ที่ซาร่าซื้อเมื่อสัปดาห์ก่อนสังเกตเห็นอะไรครับข้างหน้าเมื่อกี้เป็นคนใช้ whomแต่คราวนี้ข้างหน้าเป็น the puppy ตรงนี้เป็นสัตว์ครับอ้าวแต่เขาใช้อะไรครับเปลี่ยนมาเป็นคำว่า which แล้วสิ่งที่ยังเหมือนกันคือตามด้วยอะไรครับตามด้วยประธานคือ Sarah มีประธานเข้ามา1ตัวครับคำว่า whom ก็แปลว่าคนใช้กับคนเหมือนกันแต่มันต่างกันยังไงตารางที่4ครับThe man whose car is blue is Harry. The man, ผู้ชายทำไมครับ whose แปลว่าคนที่ผมแปลที่คนที่หมดเลยเห็นไหม who, whom, whose 3ตัวแปลว่าคนที่หมดเลย The man whose car is blue. ผู้ชายคนที่รถสีน้ำเงินคือ Harry. เห
ห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมแต่มันเปลี่ยนไปครับคราวนี้เรามาเขียนข้อสังเกตเราไว้ก่อนว่าถ้ามันเป็นคนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราใช้ whose และสังเกตว่ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาในประโยคครับมีคำว่า car มีคำนามมาหนึ่งตัวดูนะดูประโยคที่สองต่อไปครับ the cabinet office drawer is broken has already been repaired cabinet ก็คือตู้เอกสารครับตู้เอกสารแล้วมีคำว่า office โผล่ขึ้นมา office เหมือนกับคำว่า whose นั่นแหละครับแต่สังเกตว่ามันใช้อะไรครับมันใช้กับCabinet ก็คือสิ่งของครับสิ่งของแล้วตามด้วย of which เห็นไหมแต่มีอะไรที่มันยังเหมือนกันอยู่ครับนั่นก็คือตามด้วย drawer ก็คือยังมีคำนามมาอีก1ตัวสังเกตเห็นอะไรครับ whose ถ้าใครรู้ความหมายเขาจะแปลว่าของใครใช่ไหมเป็นการถามหาเจ้าของใช่ไหมครับนั่นแหละมันเป็นพื้นฐานของการตั้งข้อสังเกตแต่คราวนี้ relative pronoun นี้นะครับคำว่า who คำว่า whom คำว่า whose มันแปลว่าคนหรือมันใช้กับคนเหมือนกันเห็นไหมครับและคำว่า which เนี่ยมันใช้กับสิ่งของหรือสัตว์นี่ผมสรุปไว้คร่าวๆแค่นี้นะคราวนี้นะครับเราก็จะมาสรุปข้อสังเกตจากที่เราสังเกตโครงสร้างมาเมื่อกี้ข้อ3ตัวนี้เนี่ยนะครับหมายถึงคนหรือแปลว่าคนที่ทั้งหมดนะครับตารางที่1คือโครงสร้างที่1ถ้าประธานเป็นคนเราจะใช้ who ในการเชื่อมเพื่อต้องการขยายคนและตามหลัง who ตัวนี้จะเป็นคำกริยา1ตัวนี่คือข้อสังเกตหรือคือออกมาเป็นโครงสร้างนะครับ whom มันแปลว่าคนที่ใช่ไหมครับแต่โครงสร้างที่มันเปลี่ยนไปก็คือตามหลัง whom เนี่ยจะต้องมีประธาน1ตัวฟังให้ดีนะต้องมีประธาน1ตัวคำว่าประธานก็คืออาจจะหมายถึงพวก I you we they หรือ he she it ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงชื่อคนก็ได้นะครับเพราะชื่อคนก็ถือว่าเป็นประธานของประโยคได้นะครับดูตัวที่3ครับโครงสร้างที่3คือตารางสุดท้ายที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือการใช้ whose ข้างหน้าเนี่ยยังเป็นคนอยู่ประธานยังเป็นคนนะครับแล้วใช้คำว่า whose ในการขยายสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาหรือมันต่างไปจากเขานั่นก็คือตามหลัง whose เนี่ยจะต้องเป็นคำนามเพราะคำว่า whose แปลว่าเป็นเจ้าของใช่ไหมแต่เวลาแปลเนี่ยผมแปลว่าคนที่แต่คนคนนั้นน่ะคนที่พูดถึงสิ่งของสิ่งนี้ครับนะครับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแต่ทั้ง3ตัวที่ผมตีกรอบไว้ who whom whose มันใช้กับประธานที่เป็นคนทั้งหมดสังเกตนะครับดูประโยคต่อมาครับผมเขียนว่าถ้าประธานเนี้ยไม่ใช่คนครับเราจะใช้ which โอ้โหมันครอบทั้งหมดครับถ้าไม่ใช่คนนั้นแปลว่าจะหมายถึงสัตว์ก็ได้หมายถึงสิ่งของก็ได้เห็นไหมครับเราสามารถใช้ which ได้ครับและก่อนที่เราจะมีคำกริยา1ตัวเนี่ยนะครับในโครงสร้างตามตารางที่ผมให้มาข้างบนนี้นะครับที่ตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับ which เนี่ยมันก็จะตามด้วยประธาน1ตัวครับเห็นไหมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะถ้าเกิดว่าใครยังจำไม่ได้นะครับและข้อสรุปข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือถ้าประธานไม่ใช่คนแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ relative which เข้าไปเนี่ยไม่ใส่ประธานได้ไหมก็ได้ครับแล้วเราก็ใส่คำกริยาลงไปเป็นแบบนี้เลยนะครับจากข้อสรุป5โครงสร้างนี้นะครับเราจะมาสรุปผ่านแบบฝึกหัดว่ามันใช้แบบไหนนะครับอ่ะเราจะมาดูนะครับเห็นไหมแบบฝึกหลังการตั้งข้อสังเกตนะครับการใช้ who ใช้ whom ใช้ whose หรือว่าใช้ which เห็นไหมผมแบ่งเป็น who whom whose เป็นคนใช่ไหมครับและอะไรถ้าจะใช้ which แสดงว่าตรงนั้นต้องไม่ใช่คนวิธีการดูตรงไหนล่ะวิธีการอ่ะ
เราจะดูตัวที่อยู่ด้านหน้า relative ไม่ว่าจะเป็นหน้า who หน้า whom หน้า whose หรือว่าหน้า which นะครับให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้ส่วนโครงสร้างตัวที่ตามมาตรงนี้ถ้าอยากชัวร์เราก็จะดูจากตารางตรงนี้ที่ผมสรุปไปให้นะครับเห็นไหมวิธีการดูว่าคำนามข้างหน้านั้นเป็นคนหรือไม่ดูคำที่อยู่ด้านหน้า relative นะครับโอเคเรามาเริ่มที่ข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ครับ Do you see the cat? The cat โผล่ขึ้นมา cat คือแมวแมวใช่คนไหมแมวไม่ใช่คนจบแล้วครับง่ายมากการที่เราจะฝึก relative แบบนี้เราจะใช้wish ได้ทันทีเห็นไหมครับเพราะเราตอนนี้เราแบ่งชุดความรู้เป็น2ชุดใช่ไหมชุดที่1คือถ้ามันเป็นคนต้องเป็น whom whom whose และถ้าไม่ใช่คนเราใช้ wish เราแบ่งแค่นี้ก่อนเห็นไหมพอเจอประโยคแบบนี้ปุ๊บง่ายนะครับประโยคต่อมาครับประโยคที่2ครับ Do you know the boy? The boy ตรงนี้เป็นคนนะคราวนี้ตรงนี้เป็นคนแล้วยังไงต่อครับคนเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง3ตัวเราก็ต้องมาดูว่าตัวที่อยู่ตามหลังเนี่ยตรงนี้ตามหลังตัว relative ที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรครับmother คือคุณแม่คุณแม่เป็นคำนามใช่ไหมครับคุณแม่เป็นคำนามดังนั้นตรงนี้ใช้อะไรครับตรงนี้เราจะใช้คำว่า whose เห็นไหมประโยคนี้โดยรวมเขาก็จะบอกว่าคุณรู้จักเด็กผู้ชายคนที่แม่เป็นพยาบาลไหมประโยคมันเป็นแบบนี้นะครับดูข้อที่3ครับข้อที่3 I was invited by the professor I met at the conference ฉันได้รับเชิญจากศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เป็นคนป่ะ professor เป็นคนครับถ้าตรงนี้เป็นคนแสดงว่าใช้ who หรือ whom หรือ whose ใช่ไหมแล้วเราจะเติมอะไรล่ะเราก็ดูตัวที่มันต่อมาครับ I เป็นอะไรครับ I เป็นประธานสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่ผมจะชี้ให้ดูชี้เป้าก่อนนี่ใช่ไหมคือ I เป็นประธานนี่ไงผมเขียนไว้ตรงนี้นี่ไงครับเนี่ยถ้าตรงนี้เป็น I you we they he she it หรือเป็นชื่อคนแสดงว่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นประธานในประโยคขยายI โผล่ขึ้นมาตามโครงสร้างดังนั้นใช้ได้ตัวเดียวก็คือคำว่า whom เป็นแบบนี้ครับต่อมาครับข้อที่4ครับข้อที่4 I delight the table คือโต๊ะเป็นคนไหมโต๊ะไม่ใช่คนดังนั้นใช้ได้ตัวเดียวเลยคือคำว่า which เห็นไหมครับข้อ5ครับข้อ5 my brother คนไหมเป็นคนใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นคนใช้ who หรือ whom หรือ whose ดีมาดูตัวที่อยู่หลัง relative หลัง relative คือ I เป็นประธานอีกแล้วดังนั้นตรงนี้ต้องใช้คำว่า whom ครับมันง่ายมากเห็นไหมที่เหลือเนี่ยมาอีก10ข้อ100ข้อก็ทำได้เนาะวันนี้นะครับก็ฝากทบทวนในเรื่องของการใช้ relative clause ดูหลักการสังเกตดูวิธีการว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าประธานมันเป็นคนเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างแล้วถ้าประธานเนี่ยไม่ใช่คนประธานที่ผมพูดถึงเนี่ยคือตัวที่มันวางอยู่ด้านหน้า relative pronoun นี่แหละนะครับวันนี้เราฝึกก่อน4ตัว who whom whose which นะครับและดูวิธีการวางประโยคของเขาเราจะได้ใช้ถูกต้องครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าครับดูว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ